ส่วนบรรยากาศการสอบครูผู้ช่วยที่จังหวัดยะลานะคะก็คือคลักเช่นเดียวกันค่ะโดยมีการคุมเข้มมาตรการป้องกันการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าสอบค่ะ สำหรับบรรยากาศสอบครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสพทปี2566ในวันแรกที่สนามสอบโรงเรียนนิบงชนูประถามจังหวัดยะลาคึกคักไปด้วยบรรดาผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกนะคะจำนวน585รายที่เดินทางมาถึงสนามสอบกันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบซึ่งวันนี้ค่ะเป็นการสอบภาคกความรู้ความสามารถทั่วไปสอบตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะการดำเนินการนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าสอบทุกคนได้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบและมั่นใจในการสอบครั้งนี้ว่าจะเป็นไปอย่างโป,ปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมค่ะขณะที่ทางด้านของดรอาดุลพรมแสงผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งได้ลงพื้นที่มากํากับดูแลการสอบในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบโดยระบุว่าในปี2566ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาได้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสพทพุทธศักราช2566โดยเปิดรับในตำแหน่ง3วิชาเอกจำนวน7อัตราประกอบด้วยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์3อัตรากลุ่มวิชาภาษาไทย3อัตราและกลุ่มวิชาประถมวัยการศึกษาประถมวัย รูปบรรษกษาอีกหนึ่งอัตราครับสําหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกของการสอบมีการประชุมคณะกรรมการกลางกรรมการกํากับห้องสอบซึ่งมีการจับสลากให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบมากที่สุดและทางเขตพื้นที่ค่ะได้ประสานกําลังตํารวจมาตัดสัญญาณโทรศัพท์และมีกําลังเข้ามาดูแลรวมถึงรปภทั้งภายในและนอกสถานที่สอบโดยภายในห้องสอบค่ะมีการห้ามนาอุปกรณ์ใดเข้าไปนอกจากปากกาดินสอ,อยางลบและกบเหลาค่ะมีความเข้มขน้นรวมถึงมีมาตรการทุกรูปแบบในการสอบ ครั้งนี้มั่นใจได้ว่าไม่มีการทุจริตแต่อย่างใดค่ะ